ก็ช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากว่าพอดีว่าไปตกปลามานะครับวันก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้ร้อนก็ร้อนครับน้ำก็ไม่ค่อยดีลมก็เปลี่ยนๆไงไม่รู้นะไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับหาปลาใหญ่ไม่เจอเลยฮะเจอแต่เสาดอกแดงมา 2-3 ตัวนะครับไซนี้นะต้องไปตกปลาไซแดงแทนนะหาคร่าวๆนะครับกันเหนียวปลาแดงเชียวใช่แต่ว่าขนาดปลาไซแดงยังหายากเลยว่าอะไรเลยนะสายแดงไซส์ใหญ่ๆพวกบิ๊กๆไอ้ตัวขนาดนี้เนี่ยหาแทบไม่เจอเลยครับหายหมดไม่รู้ไปไหนนะมีก็มีหลงมาบ้างบางนิดๆหน่อยๆไซส์นี้นะครับจากเมื่อก่อนนี้ไซส์ที่เคยเห็นนะครับในคลิปตัวเกือบอย่างนี้สายแดงนะแต่ตอนนี้หายเกลี้ยงนะบางตาไปเยอะครับสำหรับปลาบางสะเลนะฮะนะก็เลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอดีเพื่อนนะที่อยู่ทางใต้นะครับแนะนำมาว่าลองทำน้ำยันจีนปลาไซแดงดูอร่อยนะครับอร่อยไม่แพ้พวกน้ำยาอื่นเลยนะเดี๋ยวจะมาลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับน้ำยาปลาไซแดงนะฮะเดี๋ยวเรารอชมกันครับครับคราวนี้นะฮะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับหลังจากเราทำปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับรอบนี้นะก็เตรียมนะครับเครื่องที่ต้องเตรียมก็คือว่าอันดับแรกเราต้องต้มปลาก่อนนะก็มีหม้อนะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกตะไคร้กับก็ไม่ใช่ขาตะไคร้จากนั้นจะเป็นพวกขากับตะไคร้นะครับใส่ไว้ดับคาวนะฮะง่ายถ้ามีใบมะกรูดก็ใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดครับครับพอเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับเพราะว่าปลาปกติปลาสายแดงเนื้อมันจะฟูฟูอยู่แล้วนะฮะแค่นี้ก็น่าจะพอจากนั้นนะครับทิ้งไว้จนมันเดือดปากปากจนมันสุกเลยนะฮะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเด็ดขาดเลยนะครับตอนนี้ห้ามคนนะครับถ้าท่านไม่อยากกินปลาขาวๆนะฮะนะครับจากนั้นนะพอเนื้อปลาสุกแล้วนะครับเราก็ตักมาพักไว้ก่อนนะฮะให้มันเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาแกะกันนะครับครับเราก็มาแกะเนื้อปลากันนี่ครับพอมันเย็นแล้วนะครับเนื้อปลาค่อนข้างอุ่ยทีเดียวละครับนะครับปลาสายแดงก็เป็นปลาเนื้อดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเราจะมุ่งไปหาปลาใหญ่กันก่อนเหมือนกับมันเป็นจะมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะพอถึงวันเข้าจริงๆจังหวะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับสายแดงก็ยังหายากเลยนะครับเอาละครับจากนั้นนะเราก็ใส่เครื่องแกงที่ผสมกับกะปิแล้วนะครับนะครับใส่ค่อยๆเติมเข้าไปนะก็ตำไปเลยครับค่อยๆบวกเข้าไปนะครับปลาค่อนข้างอุ่ยเลยทีเดียวนะดูก้างออกนิดนึงเอาละครับพอได้มาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปแยกกะทินะครับเป็นหัวกับหางนะฮะเอาหางกะทิไปตั้งไฟนะครับจากนั้นนะครับเจ้าหางกะทิเนี่ยเราต้องหมั่นคนนะฮะต้องคนอยู่เนี่ยครับเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่คนมันจะแตกมันซึ่งอาการแตกมันก็คือว่ามันจะขึ้นเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดเต็มเลยนะแล้วมันจะไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วเวลาทานแล้วมันจะรู้สึกเหมือนจะแยกชั้นนะครับง่ายๆนะมันจะดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะครับเอาละครับพอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อส่วนที่เราตำไว้ลงไปThank you.
จากนั้นนะครับพอทิ้งไว้จนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องคนได้นะฮะคนให้มันละลายทั่วๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่หมูกะทิตามชอบเลยครับชิมแล้วปรุงรสนะครับน้ำปลานิดหน่อยนะฮะน้ำปลาไว้เติมทีหลังก็ได้นะครับเกลือนิดนึงแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับน้ำปลาหน่อยเกลือนิดน้ำตาลนิดนึงแล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะครับตรงนี้นะจากนั้นเสร็จแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดนะใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วเพื่อดับกลิ่นคาวนิดๆนะครับให้มันหอมบอกแบบมะกรูดนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูลองเสิร์ฟกันนะครับเอานะจากนั้นเราจัดเสิร์ฟเลยครับราดนะฮะแล้วแต่ชอบมากน้อยนะครับเนื้อก็จะฟูพอสมควรเลยทีเดียวเลยครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมจีนปลาไส้แดงนะครับเป็นขนมจีนใต้นะแกงใต้นะครับผมนะทานคู่กับไก่ทอดกรอบๆนะครับเข้ากันดีๆเลยล่ะครับนะยังไงไปลองทำดูครับเป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำสำหรับท่านที่หาปลามาแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะครับนะเป็นหนึ่งไอเดียนะครับขอบคุณมากครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ